สวัสดีครับพบกับไรอ้อยสมใจกันอีก1วันนะครับ1ครั้งวันนี้นะครับไรอ้อยสมใจครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะสายหวานนะครับชาวอ้อยคะน้ำทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็จะพาเพื่อนๆมาสังเกตมีอยู่2ข้อนะครับมีข้อสังเกต2ข้อก็คือนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอ้อยที่โดนน้ำขังนานๆ นะครับน้ำขังนานนี่ของผมก็ขังก็2เดือนเต็มๆนะครับก็เพิ่งลดไปนะครับตอนนี้น้ำลดไปแล้วก็แห้งไปประมาณ1อาทิตย์นะครับทีนี้อ้อยนะครับเมื่อโดนฝนมา 2-3 เดือนนะครับแล้วก็น้ำขังก็เต็มๆอยู่ประมาณ2เดือนนะครับเรามาดูกันว่าอาการของอ้อยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็มีข้อสังเกตอยู่นะครับก็คือ2ข้อด้วยกันนะครับ2อย่างด้วยกันที่ว่าหลังจากที่ว่าอ้อยเราโดนน้ำท่วมนะครับก็คือนะครับที่เราเจออาการแรกเลยนะครับอาการแรกเลยนี่ก็คือโรคที่มากับอ้อยนะครับก็คือโรคลาสนิมนะครับลาสนิมเนี่ยครับอันนี้ลาสนิมนี้มันมากับฝนนะครับมากับฝนนะครับนี่ที่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับใบของอ้อยนะครับมันจะเกิดเป็นลาสนิมขึ้นมานะครับเนี่ยครับลาสนิมนี้นะครับก็เป็นทุกกอเลยนะครับเป็นทุกกอเลยเป็นทุกกอนะครับนี่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับไอ้ลาสนิมนี้ผมก็เคยเจอมาก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพอแดดนะครับมีแสงแดดออกมาแบบปกตินะครับก็สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ใบที่เป็นลาสนิมเนี่ยครับก็คือพอมันแห้งไปอะไรไปพอเราลอกกลับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลอกเรื่อยๆนะครับลอกกลับเรื่อยๆทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่ายอดอ้อยใบอ้อยที่ว่ามันขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะหายไปนะครับก็คือจะขึ้นเขียวเหมือนเดิมนะครับสีก็จะเขียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือที่มันเป็นลาสนิมนี้ก็ให้มันทยอยแก่ทยอยแห้งไปนะครับเราก็ค่อยเอาใบนะครับใบต่อไปเหมือนที่ว่าใบที่ว่ามันขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ต่อไปก็จะขึ้นมาปกตินะครับเนี่ยก็จะเขียวปกติอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็การเจริญเติบโตของอ้อยก็อาจจะมีผลบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากนะครับไอลาสนิมนี้มันไม่เหมือนกับพวกโรคอย่างอื่นนะครับรอยนี้ว่ามันมากับฝนนะครับเนี่ยดูก็คือยอดขึ้นมาใหม่ก็โอเคนะครับก็คือมันก็เขียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่มันโดนมาก่อนก็คือเพราะว่าประมาณ3เดือนนะครับที่ฝนตกมันก็ทำให้แต่ละใบที่ว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้มันก็เนี่ยครับก็เป็นลาสนิมนะครับทีนี้หลังจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำลดนะครับผมก็จะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตามที่เคยเจอมาทุกปีถ้าโดนน้ำขังนานๆนะครับก็คือปฏิกิริยาของอ้อยนะครับปฏิกิริยาของอ้อยก็คือถ้าโดนน้ำท่วมนานๆนะครับเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คืออ้อยจะแตกแขนงข้างนะครับเนี่ยครับเริ่มแล้วนะครับพอน้ำลดเนี่ยครับพอน้ำลดก็เริ่มแตกแขนงข้างนี่ก็มันจะแตกมาจากตาอ้อยนะครับทุกตานะครับทุกตาที่ว่าโดนน้ำขังนานๆนะครับก็คือทำไมที่ว่ามันได้แตกแขนงแบบนี้นะครับได้แตกหน่อออกมาแตกแขนงอันนี้ก็คือเป็นการก็เรียกว่าการเอาตัวรอดของอ้อยนะครับก็คือโดนน้ำขังนานๆนะครับ
ลากข้างล่างนะครับลากข้างล่างเนี่ยเขาคือหายใจไม่ได้แล้วก็เดินหาอาหารไม่ได้นะครับเนี่ยครับก็คือให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยตอนมันขึ้นมาปล้องมันก็ยาวปกตินะครับก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าอ้อยนี้อายุ4เดือนแล้วนะครับแต่พอโดนน้ำขังนานๆนะครับเนี่ยครับน้ำขังนานๆปุ๊บก็หากินไม่ได้ก็ทำให้ปล้องสั้นเลยนะครับเนี่ยปล้องจะสั้นปล้องเริ่มสั้นเลยนะครับปล้องสั้นนี่ครับดูแต่ละลำนะครับก็คือธรรมดาแล้วสุพรรณบุรี1นะครับปล้องเขาจะยาวนะครับตามธรรมชาติของเขาเนี่ยปล้องยาวแต่พอโดนน้ำขังเนี่ยเหมือนกับต้นเนี่ยครับนี่ก็ยาวยาวนะครับปล้องยาวมาแล้วก็พอมาโดนน้ำขังนานๆเนี่ยครับมันย่อสั้นนิดเดียวนะครับย่อสั้นนะครับทีนี้ถ้าให้มันยาวอีกทีเริ่มฟื้นอีกทีหนึ่งก็หลังจากนี้นะครับส่วนปล้องสั้นนี้มันก็สั้นแบบนี้แล้วเพราะว่ามันสั้นตอนที่ว่าน้ำขังนะครับเนี่ยน้ำขังก็สั้นหมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็สั้นนะครับทีนี้พอน้ำลดนะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยยืดอีกทีหนึ่งนะครับพอน้ำลดแล้วเราก็ต่อไปก็ให้น้ำให้ปุ๋ยปกตินี่ก็มันจะยืดอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้เพราะว่ามันนานเกินไปนะครับน้ำขังอยู่2เดือนนานเกินไปก็นะครับหากินอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยดูกอนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือหลายๆกอแล้วนะครับก็คือเริ่มนะครับทั้งมีหน่อนะครับมีหน่อแล้วก็มีแขนงเนี่ยครับมันจะขึ้นมาตามตาด้านข้างนะครับนี่ดูปล้องนี้นะครับยาวยืดนี่ยาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วก็พอมาโดนน้ำขังเนี่ยครับก็มาเหลือสั้นนิดเดียวก็คือ2ต่อ1เลยนะครับอันนี้2ปล้องเท่ากับที่ก่อนหน้านี้1ปล้องเนี่ยครับปล้องเนี่ยจะยาวอันนี้ก็จะสั้นนะครับแล้วก็เกือบทุกต้นนะครับเขาจะแตกตาข้างมาเนี่ยครับจะแตกหน่อข้างแตกแขนงขึ้นมานะครับก็คือการที่ว่าการเอาตัวรอดของอ้อยเนี่ยครับนี่เริ่มแตกมานะครับนี่ตาโผล่มาทั้งนั้นเลยนะครับตาโผล่มาเตรียมที่จะแตกแขนงข้างทั้งนั้นนะครับนี่ดูสั้นนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับงอกมาแล้วนะครับหลายๆโกนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกโกนะครับก็คืออยู่ที่ว่าโกไหนน้ำท่วมมากกว่าถ้าน้ำท่วมน้อยกว่าเขาก็ไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยแตกแขนงข้างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโกไหนเนี่ยโดนก่อนเพื่อนนะครับโดนนานๆก็อ้อยเขาก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้ครับก็คือการเอาตัวรอดของอ้อยนะครับก็เราก็นะครับถ้าจะเอาทำพันธุ์ก็ทำได้นะครับก็ปล่อยให้มันขึ้นหน่อยสวยแต่ถ้าไม่เอาทำพันธุ์ก็หักออกนะครับหักออกอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราหักออกแล้วก็ส่วนที่เหลือส่วนปลายส่วนยอดที่เขาจะขึ้นใหม่นะครับขึ้นใหม่เนี่ยก็แขนงก็ไม่ขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่ามันจะขึ้นตอนนี้ครับก็คือตอนที่ว่ามันโดนน้ำขังนะครับคือการเอาตัวรอดของอ้อยนะครับครับผมก็วันนี้ก็มีข้อสังเกต2อย่างนะครับที่จะคุยกับเพื่อนๆกันก็คือเรื่องลาสนิมและก็เรื่องแตกแขนงข้างนะครับก็เนี่ยครับเนี่ยมันดูเนี่ยเริ่มแตกแขนงข้างนะครับก็หวังว่านะครับคงจะมีประโยชน์กันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือคนที่ปลูกอ้อยบางคนก็นะครับที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอ้อยถึงแตกแขนงข้างนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนอนเจาะก็แตกแขนงนะครับแต่ทีนี้ที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้ก็คือสาเหตุที่แตกแขนงอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าน้ำขังนะครับเขาก็เอาตัวรอดนะครับน้ำขังก็มันก็แตกแขนงข้างได้นะครับเหมือนกันหลายๆสาเหตุนะครับก็คือ2ข้อนี้ครับเวลาโดนน้ำท่วมก็คือลาสนิมจะตามมาแล้วก็อ้อยแตกแขนงข้างก็ตามมานะครับ
แต่ว่าพอหลังจากน้ําลดไปหลายๆวันแล้วก็อ้อยของเราก็มันก็จะปกตินะครับก็คือจะเจริญเติบโตอย่างปกตินะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ2เดือนเราก็ไม่สามารถให้ปุ๋ยเขาได้นะครับเขาก็กินแต่น้ําอย่างเดียวนะครับอ้อยก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับจริงๆแล้วอ้อยนี้อายุ4เดือนแล้วนะครับมันต้องโตกว่านี้นะครับย่างเข้าเดือนที่5แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ลังก็เรียกว่าอ้อยลังก็ลังอยู่เป็น2เดือนนะครับก็ได้แค่นี้แหละครับก็คือโตแค่นี้นะครับก็ไว้หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ก็ลุ้นกันแล้วก็เขาก็คงเจริญแบบปกติทั่วไปละครับเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เล็กๆน้อยๆมีข้อสังเกต2ข้อนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ